มาสร้างสรรค์งานศิลปะดีๆกับอารมี่อารมี่อ๋อหอรีบมาฟังพี่อารมี่ทางนี้เลยทุกๆคนพี่อารมี่มีเรื่องดีๆมาฝากพี่อารมี่รู้ว่าน้องๆทุกคนคงเคยได้ยินงานโครงสร้างจากเศษวัสดุมาบ้างแล้วแต่พี่อารมี่จะทบทวนให้อีกทีว่าโครงสร้างจากเศษวัสดุก็คือพี่โรมี่รู้ว่าน้องๆทุกคนคงเคยได้ยินงานโครงสร้างจากเศษวัสดุมาบ้างแล้ว 1. วัสดุจากธรรมชาติก็คือสิ่งที่ได้จากส่วนต่างๆของพืช 2. วัสดุสังเคราะห์ก็คือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นกระดาษพลาสติกกล่องเศษผ้ากระป๋องลวดหรือเชือกและวันนี้ศิลปะที่พี่อารมี่ภูมิใจนำเสนอก็คือโครงสร้างจากเศษไม้โครงสร้างจากเศษไม้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยเอาเศษไม้ขนาดต่างๆมาขัดกันไปมาให้เกิดเป็นโครงสร้างตามจินตนาการโดยยึดติดกันด้วยการทากาวตอกตะปูหรือใช้เชือกมัดพี่อารมี่อารมี่พาน้องๆรู้จักกับโครงสร้างจากเศษไม้แล้วเรามาลองทำงานจากโครงสร้างจากเศษไม้กันบ้างดีก่อนนะจะสนุกเก็บงานศิลปะด้วยกันก็ต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะน้องๆอุปกรณ์คือกระดาษวาดเขียนดินสอเศษไม้และกาวส่วนขั้นตอนการทำน้องๆฟังที่พี่อารมี่บอกนะคะว้าวลองจินตนาการแล้วออกแบบบ้านในฝันดูนะออกแบบเยอะๆแล้วเลือกแบบที่ดีที่สุดมาเป็นต้นแบบคราวนี้ก็ใช้เศษไม้ขนาดต่างๆมาทากาวแล้วประกอบกันตามแบบที่ร่างไว้ตกแต่งประตูหน้าต่างและส่วนอื่นๆของบ้านให้สวยงามอะอย่าลืมตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานด้วยล่ะนี่ค่ะบ้านในฝันของพี่โรมี่แล้วบ้านของน้องๆจะเป็นแบบไหนนะขอให้สนุกกับบ้านในฝันของน้องๆ นะคะสวัสดีค่ะอโรมี่อโรมี่